เป็นข่าวจนได้นะคะแฮร์สไตลิสต์ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะขอชี้แจงนะคะหลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องผมหน้าม้านะคะแหมก็เป็นประเด็นนะเรื่องหน้าม้าเหล็กของลิซ่านะคะก็ถูกพูดถึงค่ะในวงกว้างในกลุ่มแฟนคลับทั่วโลกนะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยนะคะว่าทำไมหน้าม้าของลิซ่านั้นถึงอยู่ทรงนะคะไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนนะคะหรือจะเต้นเคลื่อนไหวขนาดไหนตลอดเวลานะคะก็ยังคงอยู่ทรงค่ะคราวนี้นะคะสไตลิสต์นะคะก็คงอดทนไม่ได้ค่ะก็เลยมาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนเนี่ยเคยเม้นถึงขั้นว่าเธอใช้กาวแปะหรือเปล่าหรือว่าสักหน้าม้าไว้ที่หน้าผากหรือเปล่านะคะก็เข้าใจกันผิดนะคะสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้การเซตผมหน้าม้าก็คือการเป่าผมให้แห้งตรงลงมาก่อนนะคะแล้วก็เป่าโคนผมให้แห้งด้วยแล้วก็คอยจัดทรงตามที่ต้องการด้วยสเปรย์นะคะแล้วค่อยขึ้นเวทีก็จะต้องเป่าผมให้แห้งอีกครั้งแล้วก็พ่นสเปรย์เซตผมอีกทีค่ะแหมอยากเข้าใจผิดนะคะว่าใช้กาวทานะก็เนี่ยค่ะเขาก็มาเขียนนะแล้วก็มันเป็นภาษาเกาหลีนะคะอันเมื่อกี้นี้แอดก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะตามที่บทความก็เขียนไว้นะคะก็ในที่สุดนะคะเทคนิคนี้นะคะก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะคะแสดงว่าแฮร์สไตลิสต์ของน้องลิซ่านี่ก็คงจะเล่น Twitter หรือไม่ก็เล่น IG นะคะเพราะว่าคอมเมนต์กันหนักมากค่ะว่าหน้าม้าที่ทำยังไงคะมันไม่ปลิวไม่พิ้วไม่หายไปนะคะคงที่เป็นหน้าม้าเหล็กจริงๆค่ะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะเผื่อจะนะได้หน้าม้าเหล็กแบบน้องลิซ่าบ้างนะคะก็เอาข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับใครค่ะที่มีข้อสงสัยนะคะก็มาเฉลยแล้วค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า